สวัสดีค่ะพบกับแพลอีกแล้วนะคะคลิปนี้เป็นคลิปบิวตี้ค่ะมีแต่งหน้าแล้วก็แฟชั่นนะคะวันนี้เนี่ยแพลอยากจะมาแนะนำเพื่อนๆสาวอบอ้วนค่ะว่าจงใส่เลกกิ้ง4ส่วนหรือ5ส่วนนะคะเพราะว่าจะทำให้เราเนี่ยสะโพกดูกลมกึงค่ะโอเคค่ะเรามาเริ่มแต่งหน้ากันเลยค่ะเนื่องจากว่าเลกกิ้งเนี่ยเวลาแพลใส่เนี่ยมันจะเป็นชุดอยู่บ้านไม่ก็ออกไปเที่ยวแบบไปเดินห้างใกล้ๆบ้านอะนะคะเหมือนกับว่าเป็นธรรมชาติสุดๆเลยอ่ะแพลก็จะแต่งหน้าอ่อนๆก็คือจะเขียนแค่ขอบตาล่างเท่านั้นเองค่ะอายไลเนอร์ก็ไม่ขีดนะคะแล้วก็มาสคาร่าก็ไม่ปัดด้วยค่ะคือหน้ามันจะดูหวานๆตามันจะดูหวานๆโดยที่แบบผู้ชายไม่รู้ด้วยนะคะว่าแบบแต่งตาอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็จะมีการปัดแก้มนิดนึงค่ะเพื่อให้ดูสุขภาพดีนะคะใช้ติ้นทาปากเพราะว่าจะได้ดูแบบเป็นปากสีสวยจากธรรมชาติอ่ะนะคะแล้วก็ทาลิปกลอสตรงกึ่งกลางริมฝีปากล่างนิดหน่อยค่ะเป็นอันเสร็จแล้วค่ะลุคแบบลำลองนะคะสำหรับเลกกิ้ง4ส่วนเนี่ยแพลคิดว่าคือมันเหมาะกับสาวอวบอ้วนตรงที่มันไม่สั้นไปแล้วก็ไม่ยาวไปค่ะเราสามารถที่จะใส่ได้กับทั้งเสื้อสั้นเสื้อยาวได้ทุกแบบเลยค่ะไม่มีผิดคือแบบไม่ผิดเด็ดขาดอะค่ะถ้าคุณหยิบเลกกิ้ง4ส่วนมาใส่กับเสื้อแม้กระทั่งสูทเนี่ยก็ยังใส่สวยเลยนะคะสำหรับคลิปนี้เนี่ยแพลก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะขอบคุณเพื่อนๆที่รับชมนะคะบ๊ายบาย